เธอว่าแหวนเป็นคนยังไงอ่ะฉลาดซ่อนพลังบางอย่างที่พร้อมปะทุได้ทุกเวลาแม่กูเป็นอะไรงงค่ะจริงฉันไม่รู้เลยนะว่าเขาจะปะทุขึ้นมาได้เมื่อไหร่เขาก็เหมือนมนต์นั่นแหละไม่หรอกฉันน่ะเหมือนประทับต่างหากถ้าไม่จุดก็ไม่ระเบิดแต่แหวนอ่ะอยู่ๆก็ระเบิดได้ด้วยตัวเองจริงๆนะฉันน่ะไม่เห็นเลยว่าเขาจะมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรที่จะต้องโกรธเกรี้ยวกับสิ่งรอบตัวขนาดนั้นอ่ะเขาไม่ใช่วัยรุ่นสมัยเรายุควันวานยังหวานอยู่เขามีแต่คำว่าเดี๋ยวนี้และอนาคตดูอินเข้าใจเขาดีจังเลยเนาะเธอคงจะเจอกับลูกศิษย์แบบนี้เยอะอะสิยิ่งกว่านี้ก็มีบางคนแบกอารมณ์ร่วมของสังคมไว้จนกลายเป็นซึมเศร้านั่นแหละที่ฉันไม่เข้าใจไม่ใช่เรื่องของตัวเองด้วยซ้ำดูอย่างฉันสิเจอปัญหาหนักๆมาก็ตั้งเยอะก็ยังผ่านมันมาได้ถ้าไม่แกร่งพอจะคิดเปลี่ยนโลกนี้ได้ยังไงแต่บางทีเราก็ระแวดระวังจนเกินไปที่จะไม่ให้เขาแกร่งทำไมวะไม่มีใครรู้ตัวเองหรอกว่าแกร่งแค่ไหนถ้ายังไม่ได้เผชิญกับความจริงเพราะเรารู้ว่าความจริงมันเจ็บไงเราเลยไม่อยากให้เขาเผชิญดูแหวงชอบเธอนะแต่ปกติเนี่ยแหวงเขาไม่ยอมสนิทกับใครง่ายๆหรอกเหรอคงเป็นสัญชาตญาณอะสัญชาตญาณอะไรก็แหวงเนี่ยเขาอยากเจอเธอมานานแล้วพอเขาเห็นรูปเขาก็คอยถามว่าคนนี้คือใครฉันก็ได้แต่บอกว่าคนนี้ชื่ออาอินเป็นรุ่นน้องที่รักกับพ่อมากก็แค่นั้นไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากพูดถึงเธอนะแต่ฉันไม่อยากพูดถึงพี่สยามมากกว่าแต่ก็นั่นแหละสายใยพ่อลูกแหวนเขารักพ่อเขามากมากกว่ารักฉันด้วยซ้ำคิดมากนะมนแล้วว่าแหวนรักแม่มากนะมนกับแหวนเป็นแม่ลูกคู่ที่น่ารักที่สุดเท่าที่เราเคยเจอเลยอินคิดว่าอย่างนั้นเหรอแล้วว่ามนกลัวลูกไม่รักเท่านั้นแหละเราก็อาจจะเป็นคนที่หิวความรักมั้งและไอ้ที่กินเข้าไปเนี่ยมันก็ดันไม่ใช่ความรักเราก็เลยไม่อิ่มสักทีตอนนี้เราก็เลยเหลือแหวนแค่คนเดียวและอินล่ะไม่หิวบ้างหรอสำหรับเราความรักไม่ต้องกินก็อิ่มได้แค่เราเฝ้าดูมันเกิดขึ้นตรงนั้นงดงามอยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องครอบครองแล้วในที่สุดก็ดับลงตรงนั้นแล้วก็เหลือแต่ซากเธอไม่เสียดายบ้างหรอเองเธอว่าฉันหิวความรักแต่เธอกลัวความรักบางทีความรักมันก็น่ากลัวถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังมนน่าจะรู้ดีกว่าเรานะ